โอ้ร่างกายต้องการทะเลเหนืออีสานใต้ไปกันหมดแล้วนะคะไปดูภาคตะวันออกกันบ้างดีกว่าจะมีการเตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์อย่างไรนะคะคุณกนิกาเข้มขันรออยู่ที่นั่นไปติดตามกันค่ะค่ะและสำหรับทางภาคตะวันออกนะคะตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็มีการเตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันแล้วค่ะโดยเฉพาะที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันมากที่สุดก็เริ่มมีการตระเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะจัดงานสงกรานต์วันไหลชายหาดบางแสนโดยมีการตั้งเต็นท์เวทีและอุปกรณ์การละเล่นต่างๆที่จะมาสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับสงกรานต์ในปีนี้กันแล้วซึ่งทุกปีนะคะถนนทุกสายในบางแสนก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนที่พากันนำน้ำใส่ถังบรรทุกท้ายรถกระบะมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานตั้งแต่ช่วงเช้าของวันมหาสงกรานต์13เมษายนและเล่นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17เมษายนนะคะซึ่งเป็นวันไหลของชาวบางแสนพร้อมกับชมเอกลักษณ์การก่อพระเจดีย์ทรายนับร้อยกองที่เรียงรายบนชายหาดเกือบ2กิโลเมตรด้วยเช่นเดียวกับทางด้านของเมืองพัทยานะคะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญอย่างมิโมซาเดอะซิตี้ออฟเลิฟก็มีการจัดกิจกรรมเที่ยวสงกรานต์งานวัดณเมืองฝรั่งเศสที่จะมีการแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและการประชันเป่าแคนกับเมาออแกนครั้งแรกของเมืองไทยให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยส่วนทางด้านของการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็มีการเตรียมกำลังนับพันนายร่วมมือกันจัดการจราจรและป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงควบคุมการเล่นน้ำสงกรานต์ให้อยู่ในขอบเขตตามนโยบายสงกรานต์ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะในขณะที่ตามเส้นทางหลักต่างๆก็จะมีการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตั้งจุดตรวจจุดพักรถเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเน้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและมีวินัยในการจราจรค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าสงกรานต์ปีนี้นะคะทุกภาคส่วนนั้นมีการเตรียมพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกในทุกพื้นที่มีความสุขสนุกสนานแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะช่วงนี้กลับไปทางคุณชาญชัยและคุณอรลินค่ะเห็นไหมเราก็เตรียมความพร้อมกันทั่วประเทศจริงๆนะครับเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมล่ะว่าจะไปที่ไหนค่ะนะเลือกไม่ได้ไม่มีทางเลือกต้องอยู่กรุงเทพเพราะต้องทำงานคือพวกเราทำงานกันไปไม่มีทางเลือกแต่ใครที่เลือกได้ก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีด้วยนะคะครับ